ทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาคุณผู้ชมครับลีลามีวันนี้จะพาคุณผู้ชมท่องเกาะเซจูบนเรือจอร์จพาไปชิมหอยเป่าฮื้อก่อนกลับไปกรุงโซลเพื่อซึมซับวัฒนธรรมแล้วไปทำกิมจิกันประเทศเกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่ควรพลาดมาวาดลีลาแล้วใช้ชีวิตแบบลีลามีไปพร้อมๆกับเรานะครับเป็นไงล่ะเย็นไหมหัวฟูคุณผู้ชมสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณนิรุตสวัสดีครับเอ๋สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีฮะมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมแบบนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในแบบนี้หรือในแบบลีลาที่เป็นตัวคุณเองวันนี้เรามาตกปลากันฮะจริงไหมจริงนะมีตกปลาคุณผู้ชมคุณผู้ชมเรามาเที่ยวแบบลักชัวรี่แบบนี้นะฮะวันนี้เราอยู่ที่เกาะใต้สุดของเกาหลีใต้เลยมีสองใต้เกาหลีใต้และเกาะใต้สุดของเกาหลีใต้นั่นคือเกาะเกือบถึงปีนังอ่ะเกือบถึงปีนังเกาะเอ้ยมาถึงแล้วก็บอกใต้สุดอะใต้สุดจากเกาหลีไปแล้วใต้สุดจากบ้านเราไปอีกนิดเดียวก็ปีนังเลยคุณผู้ชมกำลังงงเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่เกาะเซจูหรือเจจูนะฮะเป็นชื่อเดียวกันฮะตัวชอช้างก็ได้จอจางก็ได้วันนี้เราอยู่เกาหลีใต้เราเที่ยวเกาะที่อยู่ใต้ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดของเกาหลีใต้แล้วก็ไม่ลืมที่จะพาไปเที่ยวเมืองหลวงที่กรุงโซลด้วยวันนี้คุณผู้ชมจะได้2บรรยากาศเกาะเจจูหรือเจจูนี่ครับมีขนาดใหญ่กว่าสิงคโปร์เล็กน้อยใหญ่ประมาณก็เล็กกว่าภูเก็ตครับประมาณ2สิงคโปร์เท่า1เจจูคุณผู้ชมครับเห็นไหม2สิงคโปร์ก็1เจจูแล้วก็เจจูนี่ใหญ่พอสมควรนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินะฮะเป็นอันดับแรกของเกาหลีใต้ที่นี่มีบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เป็นแบบนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มต้นแบบลักชัวรี่เลยคือการล่องเรือยอชต์ชมบรรยากาศรอบเกาะเจจูนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวของธรรมชาติที่เจจูมอบให้กับคู่หนุ่มสาวหลายคู่ที่พยายามจะเดินทางจากทั่วโลกมาเพื่อฮันนีมูนที่นี่ทำไมถึงชอบมาฮันนีมูนกันที่นี่นี่คือคำตอบแรกคือเรือยอชต์หรูๆแบบนี้นะครับบรรยากาศน้ำทะเลเจจูนี่มี3สัญลักษณ์ที่เวลามาที่นี่ต้องนึกถึง3อย่างอย่างที่1ลมแบบนี้คุณผู้ชมจะมีลมทั้งปีอย่างที่2คือหินนะฮะคือเกาะนี้มาจากหินลาวาดังนั้นจะเป็นหินทั้งเกาะเลยนะครับ3ผู้หญิงคุณผู้ชมครับ2อันตกไปเลยครับคือผู้หญิงคุณผู้ชมฮะ3อย่างที่นึกถึงเซจูนึก3อย่างนี้อย่างสุดท้ายคือผู้หญิงเรื่องจากเกาะนี้มีผู้หญิงอยู่เยอะต้องเรียนอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรประชากรเป็นหญิงสาวประชากร606,000ผู้ชายอยู่6คนนั่นเองที่เหลือผู้หญิงทั้งนั้นเลยผู้หญิงหมดรับรองว่าคุณผู้ชมจะชอบทั้งบกและชอบทั้งน้ำแล้วก็เรื่องอาหารอร่อยด้วยลืมบอกลืมไปอาหารเกาหลีอร่อยแน่นอนมีหลายคนถามว่าอาหารเกาหลีมีอะไรน่าตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นทุกมื้อตั้งแต่กิมจิแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมใช่คุณผู้ชมนะฮะเชิญฮะคุณผู้ชมครับการล่องเรือยอชต์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หรูหราแล้วก็ชาวเกาะเซจูนี่เตรียมมาให้นักท่องเที่ยวอย่างเรานะฮะเรือยอชต์ลำนี้มีขนาดที่จุผู้โดยสารได้ทั้งหมด29คนนะฮะยังไม่รวมลูกเรือนะครับเรามาดูว่าเรือยอชต์ลำนี้ทำอะไรให้เราเพลิดเพลินได้บ้างเรื่องแรกคือมีเรื่องของการตกปลาคุณผู้ชมครับสำหรับคนอยากเล่นน้ำก็จะมีการลงข้างหลังเล่นน้ำจอดให้เล่นน้ำได้นะครับสบาย ก็มาตรงกลางเรือฮะจะลงกลางเรือนะนี่ด้านหลังเรือฮะเป็นที่นั่งปาร์ตี้สบายๆเลยครับนี่เลยนี่เข้ามาห้องโถงตรงนี้โอ้โหโถงใหญ่นี่สบายเลยนะครับข้างในนี่เย็นสบายเลยนี่เป็นโถงเหมือนห้องรับแขกเอ๊ะมีคนหลับอยู่ตรงนี้คนหนึ่งยอมเชื่อไหมว่าเดี๋ยวถ้าปลดสร้อยนะก็ไม่รู้หลับแล้วหลับเลยเริ่มต้นจากสร้อยข้อมือก่อนสวัสดีครับคุณนิรุตครับนอนอุดตุมากผมว่าอย่าไปกวนแกดีกว่าเราไปดูด้านในดีกว่านะครับตรงนี้เป็นห้องโถงไว้รับประทานอาหารนั่งปาร์ตี้กันนะครับสองฝั่งเรามาดูฝั่งนี้ก่อนผู้ชมเชิญครับลงบันไดมา 3-4 ขั้นเลี้ยวซ้ายมาด้านนี้ห้องแรกเป็นห้องน้ำนะฮะเป็นเคบินห้องน้ำที่ทันสมัยทีเดียวใหญ่โตพอใช้ได้เลยนะครับยืนอาบสบายๆเลยโอ้เข้ามาห้องนี้สวยจังเลยเชิญครับตรงนี้เป็นเตียงนอนคุณผู้ชมฮะดูฮันนีมูนมากเลยนะครับแล้วก็เป็นตู้ด้านหลังคุณผู้ชมตู้ทั้งหมดเลยแล้วก็นี่เป็นมุมเหมือนกับมุมห้องฮันนีมูนแต่งงานอย่างไงอย่างนั้นเลยเป็นมุมนั่งเล่นสวยงามมากฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องลักษณะเดียวกันอีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่าเรือลำนี้มี2ห้องนอนแล้วก็1ห้องนั่งเล่น1ห้องโถงใหญ่เป็นไงล่ะที่ถามเนี่ยหลับสบายไหมหลับอะไรแล้วมันเมาเรือใช่หายไปไหนมาไม่เคยดูเลยผมไปเดินเที่ยวพาคุณผู้ชมเดี๋ยวผูกเรือก่อนดีกว่าไม่ผูกแล้วเขาผูกแล้วเดี๋ยวรอผูกเรือก่อนเมื่อกี้เมาเรือเมื่อกี้เมาอ่ะไม่มีใครเรียกเลยเดี๋ยวคนเมาเขากลนด้วยเหรอมาเมาอ่ะเมาเยอะคุณไม่รู้คนเมากลนดังกับผมอีกอ่ะเนี่ยยังไม่หายเลยตรงนี้คือท่าเรือที่ตรงนี้เขาเรียกว่าแชงกรีล่าคุณผู้ชมที่นี่ก็มีแชงกรีล่าเหมือนเมืองจีนเหมือนกันนะทำไมไม่หนาวเท่าที่นู่นเลยอะใช่ไหมคุณนิรุตเมื่อกี้หลับเห็นไหมเมื่อกี้เราผ่านวิวตรงนั้นคือจูซังจอลลี่วิวที่มีหน้าผาที่เป็นหินเอาเรือที่กลอะไรอะที่กลไม่เอานะผมไม่ยอมกันทุนผมไม่ยอมกันทุนไปอีกรอบหนึ่งไปรอบก็ไม่เมาอีกก็ไม่เห็นอีกอะก็ไปหลับอีกอยู่ดีต้องไปแบบภาคพื้นดินได้ไหมอ่ะอ๋อเอารถไปได้ไหมเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าตอนเรือผ่านจะมีวิวหน้าผาสวยๆเลยแต่คนที่รถหลับคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ได้เห็นงั้นเราไปดูใกล้ๆไหมคุณผู้ชมไม่เห็นเนาะเดี๋ยวจะไปดูคุณผู้ชมถ้าผ่านวิวอะไรสวยๆผูกคุณนิรุตด้วยจะได้ไม่ต้องไปดู2รอบไม่เรือมันผูกยังไงก็ไม่รู้เรื่องมันหลับมันเมาผมเมาเรือได้ขึ้นเรือเมาทุกทีเมาตลอดเลยเมาคนเอาคนเมาก็คนมันไม่รู้ตัวแล้วคนเมาที่ไหนคนเราไปดูวิวไปดูวิวดีกว่าตกลงชื่ออะไรนะผมสบายดีแล้วที่จะพาไปดูอยู่ซังจอลี่นั่นแหละคุณผู้ชมเจอแล้วยิรามิยิริลา볼거많은제주도로놀러오세요หน้าผาหินรูปทรงที่แปลกตากับตุ๊กตาหินที่มีเรื่องเล่ากล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจะมีหน้าตายังไงติดตามได้เบรกหน้าครับ5 นาทีคุณผู้ชมจากเมื่อกี้ถึงสักทีตรงนี้ที่เมื่อกี้บอกฮะจูซังดอลลี่คุณผู้ชมฮะที่เป็นหินสวยๆนี่เป็นสัญลักษณ์โอ้มีรูปหอยนะมันเริ่มเทิมเลยผมหาคุณนิรุตคุณผู้ชมคุณนิรุตถ่ายไปไหนไม่รู้เดินไปหาดูอยู่ไหนโอ้ยทางนู้นเชิญฮะบอกไปเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำนานแล้วก็ยังไม่มาทันทีไงกันนี่อ่ะเป็นคุณสมบัติของลูกทัวร์ที่ไม่ดีคุณผู้ชมอย่าทำทิ้งไกด์เนี่ยวันหลังหายไปก็ต้องหากันอีกเห็นไหมก็บอกไปเข้าห้องน้ำนั่งรออยู่นี่นั่งรอถือแลนด์มาร์กอยู่เนี่ยนี่เป็นแลนด์มาร์กก็เข้าห้องน้ำก็มานั่งรอถือร่มรออ๋อลิลาวดีนี่อยู่ร่มๆใครเขากลางอ่ะเขาไม่กลางเข้าใจมารอด้วยนะแล้วเปิดมานี่คุณผู้ชมอะไรอยู่อะไรอยู่อ๋อคุยกันมาชิตะโอ้เขาว่าอะไรฮะเขาบอกอร่อยมากอู้หูทะเลยั่วหวานมากอู้หูสุดยอดโอ้โหเท่าไหร่ไม่ต้องเท่าไหร่ซื้อเลยคุณผู้ชมฮะนี่ส้มมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะฮะชื่อส้มฮาลาบงคุณผู้ชมดูหน้าตาจะเป็นลูกมะกรูดเบลเลอร์เทอร์อะไรอย่างนี้เนี่ยนี่ไงไปนู่นแล้วหน้าตาเป็นลูกมะกรูดนะคุณผู้ชมฮะอะไรอยู่แต่ว่านิ่มแล้วก็ กลิ่นไม่ได้แรงมากเขาบอกว่ามีเฉพาะที่เกาะเซจูเท่านั้นแล้วก็อร่อยมากมีเฉพาะหน้านี้ด้วยนะฮะตังแล้วตังขยายแล้วชมีนะไปวิ่งแล้วไม่ธรรมดานะเอาส้มไปซ่อนก่อนด้วยไม่ถือเข้ามาด้วยไม่ถือได้ไงผ่านมานี่รปภ.เอาไปซ่อนก่อนที่วอลซุกไว้ใต้ต้นไม้ตรงนั้นอ๋อถือรู้ไหมลูกชายป้าเขาเป็นหัวหน้าอุทยานที่นี่ก็ถึงที่ไปซุกไงเอาส้มไปซ่อนก่อนใต้พุ่มไม้เลยรีบไปดูวิวดีกว่าคุณผู้ชมเชิญนี่เป็นเกิดจากแท่งลาวาใช่ไหมพี่เอ๋ใช่ครับเกาะนี้ทั้งเกาะเลยเกิดจากลาวาดันขึ้นมาคุณผู้ชมก็คือเป็นหินภูเขาไฟที่นี่มีภูเขาไฟด้วยแล้วก็ดับไปแล้วนะฮะอยู่กลางเกาะเลยฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหินทั้งหมดเลยคุณผู้ชมดูหินทั้งหมดเลยอ๋อที่มันสวยนี่มันสวยตรงนี้คุณผู้ชมเหมือนเอาเสามาปักเลยหินนี่มันตีเสาเข็มชัดๆหินภูเขาไฟที่เมื่อกี้เรียนคุณผู้ชมคือถูกดันขึ้นมาจากข้างล่างนะฮะแล้วก็มากระทบความเย็นโดยเฉียบพลันแล้วก็กลายเป็นแท่งแบบนี้อายุของมันคือ 140,000 ปีถึง 250,000 ปีที่เจ๋งคือตรงนี้มีหินเนี่ยเรียงกันอยู่ถึง2กิโลเมตรยาวรอบนี้เลยถึงทำให้คนมาดูกันเยอะแยะไปหมดก็มีนักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเต็มไปหมดเลยอยู่บนหินโอ้หมดแล้วฮะอยู่บนหินปะการังใช่ฮะคุณผู้ชมไปทานส้มกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยสงสัยคนที่ไม่เคยดูหนังเรื่องซูเปอร์แมนเขาจะมีแท่งกลวยแก้วปักใช้ไม่ได้เดี๋ยวกลับไปจะซื้อซีดีซูเปอร์แมนให้ดูไม่รู้เรื่องแม่บอกธรรมชาติสร้างวัตถุคุณรู้ถ่ายไปไหนแล้ววะพี่เอ๋คุณรู้ถ่ายไปไหนขึ้นไปยืนทำไมวันนั้นอ่ะวันนี้เขาให้ยืนถ่ายรูปได้เชิญคุณผู้ชมขึ้นมายืนวันนี้จะได้เห็นทั่วเห็นวิวรอบๆนี่เลยแต่ยังกินนะตานะผมซื้อมานะตาไม่ได้ขโมยก็มานะหวานเป็นซันคิดเลยผมคิดว่าหวานแล้วไม่หวานหรอกตัวไปเนี่ยมาแอบกินส้มชัวคุยกับตาอยู่ว่าแหละงุ่มตามกลิ่นมาเลยคุยกับตาอร่อยมะมันจืดๆจะกินเลยเห็นว่ามีเฉพาะที่นี่ที่เดียวแล้ววิ่งกันแหกเลยเนี่ยขอสักคำเถอะจริงๆมันควรจะหวานกันนี่กินแบบแต่ว่าน้ำลายสอคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมไม่มีตามแล้ววิ่งกันแหกเลยวิ่งด้วยกันเนี่ยกินคนเดียวเนี่ยเอามาปูตากแห้งไปกินดีกว่าอันนี้มันเปิดมือแล้วเอามาปูตากแห้งไปโอ้ยคุณผู้ชมนี่เป็นไงอันนี้มันไม่ได้อยู่ในถุงที่ซื้อทำไมอะระหว่างนั่งอะอาม่าเผลอหยิบรับยังไงอีกโลกเด็กอยากจะชิมกันจังเลยของขโมยอร่อยอยากกินเนี่ยเปิดมือนี่ผู้ชมมาหอมอ่ะระหว่างที่แกะไปนะก็จะนี่เลยนี่คุณผู้ชมเราเดินมาไม่ไกลมากนะฮะตรงนี้น้ำลายไหลเป็นแถวเลยเป็นไงตากล้องคือน้ำลายกันหูกรีบใหญ่มากนี่กรีบเริ่มเลยคุณผู้ชมฮะใหญ่อยู่เลยบอกไปถูกเขาอร่อยยังไงไม่รู้ไม่มีเม็ดอันลูกนี้ต้องอร่อยกว่านี้ไม่มีเม็ดก็ไม่มีเม็ดแล้วร้อนๆนะทุ่มฉ่ำแบบตู้เข้ามาเลยคุณผู้ชมครับอร่อยมากลูกนี้อร่อยกว่าลูกนี้นี่แบบนุ่มๆนะเป็นส้มที่นุ่มๆนะครับมีเลยนุ่มๆเหมือนกินเยลลี่นุ่มๆว่าแหละอร่อยจริงๆลองอันนี้เลยถ้าดังไม่อร่อยต้องจืดๆไปหน่อยอ๋ออันนี้จะดูแบบใช่เราจะดุยๆเหมือนกันคุณผู้ชมเข้มข้นมีเปรี้ยวนิดๆอันนั้นไม่มีเปรี้ยวเลยอันนี้หวานใช่ไหมอันนี้มีอมเปรี้ยวผู้หญิงชอบเอาขึ้นมาครับรสไม่จัดแล้วก็น้ำเยอะนี่ตกลงเราจะชวนคุณผู้ชมทานจนหมดลูกถึงจะได้รู้เรื่องว่าเราไปยืนตรงไหนกันขอประทานโทษครับล่าเรื่องย้อนหลังว่าตกลงแล้วไม่ได้ขโมยจ่ายตามผมโดยควบคุมความประพฤติอยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมงไม่ได้มาจนกระทั่งต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดมานี่เรามายืนอยู่นี่อะไรครับพี่เอกครับเราอยู่ที่หน้าหินเขาเรียกว่าโดฮาริบังที่เกาะเซจูเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เขานับถือหินเนื่องจากว่าคิดว่าคนทั้งหมดเนี่ย เริ่มต้นจากหินมาจากหินเกิดอยู่บนหินที่นี่เป็นหินทั้งหมดเลยแล้วก็ตายแล้วก็กลายเป็นหินเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นทุกคนมีความเชื่ออย่างนั้นไว้สำหรับปกป้องแล้วก็ดูแลชาวเกาะเซจูทั้งหมดนี่เลยเป็นเทพนะถือว่าเป็นเทพนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นก็คือหนึ่งคือตาใหญ่จะโปนออกมาตาใหญ่จมูกใหญ่ปากปิดแล้วก็ท้องโตคุณผู้ชมครับแล้วก็หลายๆหมู่บ้านที่นี่เซจูมีหลายหมู่บ้านฮะลักษณะเด่นคือ4อย่างนี้แล้วก็แต่ว่ารูปร่างหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันที่แน่ๆคือจริงๆมี2ตัวนะฮะการยกมือถ้ายกมือขวาด้านนี้ถือว่าเป็นสายบุญเขาเรียกสายบุญก็คือสายขุนนางสมองบุญถ้าด้านนู้นวางแผนอันนี้ขวาต่ำซ้ายใหญ่อ้าวสังเกตอย่างนี้ด้วยนะครับนั่นจะเป็นสายทหารสายบู๊นักรบใช่คุณยนุษยืนอยู่หน้าสายบู๊เลยถ้าคนเกาหลีเนี่ยมีสตังเนี่ยหรือไม่มีก็ตามต้องเก็บสตังเพื่อมาเที่ยวที่นี่แล้วมาสักการะเที่ยวเพื่อเป็นมงคลการเที่ยวเกาะเซจูถือว่าเป็นมงคลกลับไปและทำมาค้าขึ้นต้องบอกอย่างนั้นนอกจากทำมาค้าขึ้นแล้วนะยังมีเรื่องของการขอพรขอพรของจะนี่ฮะวิธีการนะฮะขอพรถ้าอยากได้ลูกสาวนี่รูปตรงหูไม่รูปละอยากได้ลูกสาวรูปตรงหูฮะไม่รูปละไม่รูปละรูปตรงหูนี่ฮะคุณผู้ชมหูฝั่งนี้ก็ได้นี่รูปหูนะฮะไม่ทันเลี้ยงละไม่ทันเลี้ยงไม่ทันเลี้ยงถ้าอยากได้ลูกชายรูปตรงจมูกก็ไม่ทันเลี้ยงอีกอะไม่ทันเลี้ยงอันนี้เราบอกอยากจะร่ำรวยคุณผู้ชมฮะรูปตรงท้องก็เฉยๆนะฮะนี่ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหินนะครับยังมีหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหินคุณผู้ชมเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ชมชวนคุณนิรุตไปทานเป่าฮื้อของเซจูแท้ๆ made in เซจูเลยเขาบอกว่าจับด้วยอาจูม่าด้วยนะถ้าหมดก็เป็นกระป๋องมากระดาษของเม็กซิโกนะคนละอย่างไม่เอาออสเตรเลียก็ได้ไม่เอาเดี๋ยวแป๊บเดียวที่เราไปที่นี่อาวาโลนหอยเป่าฮื้อ made in เซจูเท่านั้นเลยนะถ้าไม่อร่อยนะไม่จ่ายตังค์เดี๋ยวพาไปกินอย่างอื่นเดี๋ยวพาวิ่งถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวพาวิ่งครับเชิญครับซักดาบมาเกาะเซจูทั้งทีต้องทานเจ้าหอยเป่าฮื้อครับเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดหอยเป่าฮื้อจะทำได้สักกี่เมนูกันครับลีลาวดีฮอลิเดย์ตัวแว็บหนึ่งก็เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนะนี่เลยนี่คือเจ้าอาวาโลนหรือว่าหอยเป่าฮื้อคุณผู้ชมฮะเป็นสินค้าเรียกว่าส่งออกไปทั่วประเทศส่งออกไปถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เป็นลูกค้าหลักเลยแต่ญี่ปุ่นเขาก็มีของเขานะเขาก็มีของเขาญี่ปุ่นนี่เป็นลูกค้าหลักแต่ไม่พอจำหน่ายเป็นนักรับประทานเป่าฮื้อตัวยงของเอเชียน้องๆจีนเลยหอยเป่าฮื้อเนี่ยโด่งดังมากเนื่องจากว่าต้องเรียนอย่างนี้ฮะเรารู้แบบนักท่องเที่ยวแล้วกันนะฮะไม่ต้องรู้อะไรเยอะไม่ต้องยาวเอาเป็นว่าเจ้าหอยเป่าฮื้อเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเสิร์ฟเฉพาะจักรพรรดิเท่านั้นเพราะมันแพงเรื่องหนึ่งคือมันแพงมากเจ้าหอยเนี่ยเป็นหอยฝาเดียวนะมันไม่ได้หอยสองฝาคือฝาเดียวแล้วก็เขาอยู่เฉพาะน้ำตื้นๆไม่ได้อยู่น้ำลึกและสิ่งที่เขากินอย่างเดียวคุณผู้ชมคือพืชเท่านั้นก็คือสาหร่ายนี่คือเมนูจานแรกของอาวาโลนหอยเป่าฮื้อของที่นี่คือเกาะเซจูหรือว่าย่านทับตรงดูว่าทานแล้วจะวิ่งเร็วไหมอันนี้ไม่ต้องวิ่งเลยไม่จะวิ่งเลยชื่อร้านคุณผู้ชมชื่อร้านว่าซันฮงเชิญบกขายเจ้าหอยเนี่ยเป็นร้านแรกของย่านนี้แล้วก็ขายหอยมาทั้งหมด25ปีถ้าไม่ดีจริงก็อยู่ไม่ขนาดนี้หรอกนะครับนี่อะไรก่อนตรงนี้เป็นเครื่องในหอยรสชาติจะค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็เหมือนกับตับเติบอะไรอย่างเงี้ยเค็มกว่าเจ้าเนื้อนี่หน่อยรสจัดกว่าคนเกาหลีเชื่อว่าสำหรับคนที่เบื่ออาหารไม่เจริญอาหารคนที่ป่วยทานเจ้านี่เลยแล้วทานจะกระชุ่มกระชวยใช่จากกระชุ่มกระชวยขึ้นแล้วก็ทำให้มีแรงขึ้นประมาณนั้นแล้วก็ทำให้อยากอาหารเจริญอาหารเป็นต้นอะไรพี่เอลองทานน้ำจิ้มกับอะไรนี่จิ้มใน3อย่างคุณผู้ชมฮะนั้นซ้ายมันโชยุแล้วก็วาซาบิถัดมานี่คือซอสเปรี้ยวที่ใส่พริกเกาหลีแล้วอันนี้ถัดมาคือคนที่อาจจะไม่ชอบความเปรี้ยวนี่คือความเค็มก็คือน้ำมันงาใส่เกลือผมก็ขอเอารสจัดเลยเครื่องในเลยเพราะว่าคุณจะไปแพทนั้นแล้วเนี่ยจะได้รู้รสชาติจะไปคนละอย่างเลยได้บอกท่านผู้ชมได้ถูกผมจิ้มนี่ก่อนนิดๆแต่นิด ตัดด้วยกิมจิอะไรก็ได้เลยแล้วอร่อยกรอบเลยได้ยินเสียงกรอบฮะแล้วก็หวานในรสหอยถ้าไม่จิ้มอะไรเลยก็ใช้ได้นะมันมีความเค็มในตัวมันเลยหวานพอดีแล้วก็เนื้อเขาแน่นมากคุณโอ้โหอ้าวเนื้อจิ้มแบบนี้โอ้โหทำได้ไม่ได้นี่เลยมาแบบสุกๆน่าจะเผามาเนาะนี่หั่นมาเรียบร้อยขออนุญาตดมเผาไหมเผาแล้วนะหนึ่งวันนี้อาจจะนุ่มกว่าดิบขออนุญาตนี่แล้วกันใช่ฮะเจ้าตัวเครื่องในเขาแล้วก็มาผัดกับต้นหอมหอยเครื่องในหอยผัดคุณนิรุตลองหอมใหญ่ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้คุณนิรุตบอกว่าเจ้านี่รสจัดก็ไม่มีอะไรมาให้จิ้มนะไม่จิ้มเลยนั่นแหละฮะทานเลยนะครับตอนนี้เป็นตับไก่เลยเดะมาผิวนมจะเหนียวหน่อยข้างในนะเป็นตับเลยจุ้งอร่อยมากเอ้ายังไม่หมดมีอะไรอีกเชิญไอ้ยะโอ้โหข้าวอบเป๋าฮื้อกับนี่อะไรฟักทองมีซุปอีกหอยเม่นไข่หอยเม่นคุณผู้ชมฮะมีต้นหอมมีสาหร่ายเป็นซุปสาหร่ายใส่ต้นหอมซอยลงมาแล้วก็ไข่หอยเม่นโรยอยู่ข้างหน้าไม่เชื่อต้องลองดูนิดนึงนะครับเพราะว่าหูใส่สาหร่ายแน่นขนาดนี้ไม่อร่อยก็แย่แล้วโอ้โหใช่ไหมฮะมันซุปทะเลเลยล่ะฮะลิ้นได้ยินเสียงเจ้าข้าวเนี่ยเดือดมันก็คือข้าวยำเกาหลีนั่นแหละปกติถ้าข้าวยำเกาหลีก็จะราดซอสแดงๆนี่ทางร้านเขาราดซอสของเขามาเป็นซอสสูตรพิเศษนะฮะวิธีการรับประทานจริงๆก็คือการต้องคลุกมันเพราะว่าเจ้าชามหินเนี่ยค่อนข้างจะร้อนมากถ้าเราไม่รีบคลุกมันจะทำให้ติดและไหม้ใช่ฮะหอมมากจริงๆข้าวนี้เขาจะมาปิดท้ายรายการเหมือนกันเรียกว่าเราต้องทำตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเห็นครับรสชาติของข้าวครับนี่ฮะมันก็จืดนะจืดเลยล่ะจืดเลยฮะจืดเลยมาโชยุนี่ต้องใส่ลงไปหรืออะไรไปผมจะแอบหอยเม่นเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่เซจูที่นี่เลยเหรอนอนเซจูนอนที่เกาะนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อแต่ไปเที่ยวแบบฮิปๆและดูทันสมัยขึ้นไปต่อเลยที่กรุงโซลครับขอเวลาทานเท่านี้แป๊บเดียวเงินไปครับพลังเยอะโอ้พลังเยอะกินหอยมากินหอยทั้งวันเลยวันนี้พลังเยอะเลยกินหอยทั้งวันเลยทุกคนสวยใช่ไหมนี่เป็นไงหูใช้ไฟเยอะไปหน่อยนะเกาหลีเนี่ยสวยมากล็อบบี้อะไรไม่ต้องมากโอ้โหนี่เป็นรีสอร์ทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นไง VIP มาโอ้ยพาไปรับกุญแจเลยเรามาที่รามาดานี่เซจูนี่รามาดาใช่รับกุญแจดีกว่ารับกุญแจดีกว่ากินหอยไปทั้งวันแล้วไม่ไหวขอบคุณครับกินมากๆเลยท่านผู้ชายขอบคุณครับบัตรไปห้องเดียวนะเอาอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเอาอีกห้องดีกว่าวันวอไปห้องเอาเหรอนี่คนละห้องเหมือนกันแล้วนี่ผมจะรู้เบอร์ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้ผู้ชมรามาดารอดีกว่านะฮะได้เวลาเรียนการทำกิมจิจากต้นตำรับเกาหลีดูสิว่าจะมีเคล็ดลับการทำแบบไหนติดตามได้เบรกหน้าครับสนับสนุนโดย Image Holiday ประเทศไทยจากเกาะเซจูลีลามีขอนำคุณผู้ชมกลับมาเที่ยวกรุงโซลกันต่อเลยครับเดี๋ยวคุณจะพาไปไหนนี่มันพิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑ์ใช่จริงๆเรานัดกันมาว่าจะมาเรียนทำกิมจินะมันไม่ใช่แล้วจะมาทำกิมจิดารินแปลว่ายอดเยี่ยมเลเวอร์นี่เป็นสายพันธุ์สาหร่ายพันธุ์สีม่วงคุณผู้ชมฮะพิพิธภัณฑ์สาหร่ายพันธุ์สีม่วงที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่นะไม่ใช่กิมจิแล้วไปดีกว่า ไม่ใช่มาไหนไปนั่นเลยดีกว่าคุณไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวหาใหม่ถามก่อนดีกว่าใช่ไหมว่าใช่ไหมถามก่อนคุณผู้ชมว่ายังไงเพราะแอดเรสเป็นที่นี่แล้วทำกิมจิสีม่วงเหรอมีกิมจิมันสีแดงๆเป็นพริกนะนั่นสิเขาจะใส่พริกใส่กันที่เขาใช้ประกาศขาวนะนั่นแหละสิเราให้มันรู้เรื่องเลยดีกว่าเดินใหม่อีกมันต้องคุยถึงจะรู้เรื่องถ้าไม่คุยก็ไม่รู้เรื่องกันโอ้ยมาเซโยอย่าปล่อยเยอะอย่าใกล้หน่อยเลยใกล้อะไรอันยอเซโยสวัสดีค่ะเฮ้ยคุยเกาหลีมาสวัสดีค่ะชัดเลยชมสงสัยเขาเรียนมามั้งชมว่าสวยให้หน่อยภาษาเกาหลีญี่ปุ่นเยของซามิตาได้ไหมก็ต่อมาภาษาเกาหลีเราดิผมไปเดินใกล้ๆก่อนผมเรียนเกาหลีมาเพราะผมจะต้องจีบสาวเกาหลีผมจะพาเขากลับไปด้วยหลังวันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์ภาษาเกาหลีนี่ทำไมช่วยแปลให้ฟังหน่อยว่าที่นี่ทำกิมจิใช่ไหมถามให้ผมหน่อยดารินเลวมิวเซียมโอเฮโยเน่ใช่ใช่เขาบอกว่าใช่แล้วไม่เกาหลีไม่เห็นมีคำว่ากิมจิเลยถามว่าทำกิมจิไหมทำกิมจิไหมที่นี่ทำมาถูกไหมเราสองคนมาทำกิมจิถูกไหมถามให้หน่อยกิมจิเดสกะไม่ใช่รู้จักญี่ปุ่นไม่เอาญี่ปุ่นถามให้หน่อยไม่รู้ว่าเก่งมากิมจิมาซายะไม่ใช่ไม่ทราบจริงๆเขาไม่ทราบจริงๆเอาไปพูดไทยกับเขาเลยดีกว่าก็พูดชัดคนไทยค่ะอ้าวคนไทยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังหน่อยผมมาถูกไหมผมจะมาทำกิเลนทำกิมจิใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สาหร่ายแต่ว่าก็จะมีการโชว์ทำกิมจิด้วยเป็นพิพิธภัณฑ์สาหร่ายแต่สาหร่ายเราทำกิมจิด้วยไหมเอาสาหร่ายมาทำกิมจิไหมไม่เกี่ยวกันนะคะเอ็มม่าผมบอกแล้วไม่ใช่เราไปที่อื่นดีกว่าไม่ใช่ค่ะถูกแล้วถูกไหมเรามีค่ะเรามีการโชว์ทำกิมจิด้วยค่ะมีกิมจิค่ะแล้วเดินสเปซสปามาเราไปทางไหนครับค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในทางด้านนี้เลยค่ะเขาบอกว่ามาทางไหนก็ไปทางนั้นไม่ใช่น่ารักมากนะเขาไปเราไปทำกิมจิกันกิมจิเราไปดูสาหร่ายสีม่วงซึ่งเราไม่ค่อยเห็นนะสาหร่ายไม่ต้องสีเขียวนั่นไงแล้วนี่อะไรคะเนี่ยนี่ก็คือเครื่องมือที่เขาใช้ทำสาหร่ายแต่ก่อนนะคะว่าจะเป็นการร่อนล้างพวกทรายพวกดินพวกอะไรต่ออะไรออกอันนี้ก็คือที่ไปตัดไงกระปุกตักเกลือค่ะกระปุกตักเกลือเพราะว่าสาหร่ายเราต้องปลูกในทะเลใช่ไหมคะแล้วก็อยู่กับเกลือเราก็เลยเอาบ่งบอกว่าสาหร่ายกับเกลือเนี่ยเป็นของคู่กันนี่ไงเอาจุ้งมาสมัยก่อนนะคะเขาเก็บสาหร่ายได้เขาเอามาสับเพราะว่ายังไม่มีเครื่องจักรยังไม่มีโรงงานใช่ไหมคะอ๋อเนี่ยมาสับใช่ค่ะเอามาสับเป็นเปียกๆก่อนแล้วก็มาสับค่ะแล้วก็เอามาผึ่งกับไม้ไผ่แบบนี้ค่ะแล้วมันกลายเป็นสีม่วงเดี๋ยวอันมีเขียวเป็นสีม่วงเหรอไม่ตอนแรกมันเป็นสีม่วงอยู่แล้วพอมาตากแห้งมันก็จะกลายเป็นดำเพราะมันโดนแดดแล้วมาสับพอไปตากแดดปั๊บมันก็คืนสภาพกลับมาเป็นสีม่วงเหมือนเดิมโอ้นี่สีม่วงนะเนี่ยค่ะคืออันนี้สาหร่ายแต่ละชนิดที่บอกกันนะคะว่าเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยใช่ไหมยังค่ะนี่ยังไม่ได้ปรุงแต่งเราเอามาทานได้หลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็คือจะเอามาทานกับข้าวนี่คือการปรุงอาหารของสาหร่ายนี่จิมบะโอ้เนี่ยน่าทานนี่เขาเอาไปทำอะไรอ๋อนี่ย่างอ๋อนี่ผ่านเข้าไปใช้ผ่านความร้อนใช่ค่ะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เอามาทาน้ำมันงาแล้วก็โรยด้วยเกลือใช่ค่ะแล้วโรยด้วยเกลือผ่านด้านนู้นค่ะข้างในเป็นห้องปลอดเชื้อด้วยไหมด้วยค่ะแล้วต้องสะอาดและถูกหลักอนามัยค่ะต้องสะอาดแล้วก็ผ่านอีก2เตาค่ะและนู้นอะไรเล็กๆอ่ะอันเล็กๆนั่นคือการพร้อมแล้วเปิดขึ้นมาเก็บใช่ค่ะไปแพ็คแล้วเอามาผึ่งค่ะเข้าไปต้องไปตัดอีกทีด้วยกรรไกรเพื่อที่จะได้ทานได้สะดวกไงค่ะทานได้เลยค่ะทานซามิราทานได้เลยค่ะครับเดี๋ยวเราจะมีให้ชิมต่อด้านในนะคะอย่างนี้โอเคไปก็ได้แล้วนี่อะไรครับพี่ปานี่ก็จะเป็นข้าวโพดสมัยก่อนค่ะของคนสมัยก่อนนะคะก็จะอธิบาย ายถึงว่าการเตรียมการทำกิมจิมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะครับค่ะอย่างแรกนะคะนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือหัวผักกาดนะคะซึ่งหัวผักกาดของที่เกาหลีเนี่ยจะใหญ่มากวิธีการทำนะคะเปิดผักกาดนะคะเปิดผักกาดก่อนแล้วก็เอาเกลือใส่โรยเข้าไปค่ะทีละใบทีละใบทีละใบนะคะค่ะทีละใบอย่างเงี้ยค่ะให้ทั่วแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ไปทำงานอะไรอย่างนี้ได้ใช่ค่ะแล้วก็เราเอามาปรุงซอสนี่ค่ะซอสทำกิมจิผมไม่สนใจตรงนั้นผมสนใจทำซอสอย่างไรนี่ค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมการทำซอสค่ะก็จะมีหัวไชเท้านะคะแล้วก็แครอทต้นหอมกระเทียมขิงใช่ค่ะแล้วก็คนเกาหลีนะคะเขาจะไม่ใช้น้ำตาลเขาจะใช้ความหวานจากลูกแพรค่ะหรือว่าสาลี่ใช่สาลี่ค่ะแล้วก็พริกป่นก็ต้องเป็นพริกของป่นแบบนี้นะคะไม่ใช่พริกตำบ้านเรานะป่นละเอียดค่ะป่นละเอียดแล้วก็น้ำปลาใช้น้ำปลานะคะน้ำปลาเกาหลีแล้วก็เรามาคลุกทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะผสมกันแหละใช่ค่ะถ้าคุณจะไม่ใช้ผมจะไม่ใช้หัวไชเท้ากับแครอทก็ได้ค่ะได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะ4 ชั่วโมงผ่านไปจากการทำนี่แล้วมันจะเหี่ยวไปอย่างนั้นเลยพอ 4-5 ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเราก็เอาไปวนน้ำไปล้างออกใช่ค่ะน้ำล้างออกค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาบีบไม่ให้มีน้ำนะคะขั้นตอนแรกนะคะการทานะคะเราทาจากด้านล่างก่อนทีละแผ่นนะคะทำไปพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะบนลงล่างทาไปทีละแผ่นเลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดชอบทานเผ็ดก็ใส่เผ็ดตามที่ท่านชอบกันนะคะใช่แล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ผู้ชมได้อย่างนี้เราจะมาทำวิธีการพับกิมจิกันแบบนี้นะคะแล้วก็พับอย่างนี้พับขึ้นค่ะแล้วก็เอาปลายด้านล่างด้วยค่ะม้วนให้เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก่อนครับใช่ค่ะใบพับขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาใบข้างล่างเนี่ยค่ะม้วนเอามารัดใช่ค่ะรัดแล้วก็เก็บในโอ่งหรือเก็บในกล่องแล้วก็แช่ในตู้เย็นก็ได้ค่ะครับเสร็จแล้วสวยมากเลยค่ะขอข้าวเลยได้ไหมจะกินเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมกินเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้หรอหลังจากพาไปชมไปชิมอาหารหลากหลายในเกาหลีทีนี้ถึงตาของอาหารสไตล์ฟิวชั่นของเกาหลีกันบ้างครับติดตามได้เรื่องหน้าครับอีลิก Holiday and Agency ประเทศไทยโอ้โหเข้านี่เลยล้ำลายใช่ปะอย่างเบาะผมชอบขวดเขาจังเลยคุณครับผมชอบขวดน้ำแบบนี้เดี๋ยวใส่กระเป๋ามาเดี๋ยวเด็กๆก็โอ้โหโดนแม่บอกเอาทรายละเอียดใส่เข้าไปใส่น้ำไปหน่อยในขนาดนี้แล้วก็ปิดแล้วเขย่าจนมันเกือบจะเป็นเนยแข็งเลยแล้วมันจะทรายมันจะไปกัดเพราะข้างในนี่มันเป็นล้างไปขัดไม่ได้นี่ไงพูดถึงแม่เนี่ยถ้าพูดถึงแม่ต้องพูดถึงร้านนี้นิดนึงฮะร้านนี้ชื่อร้านออมูอีนี่ออมูอีแปลว่าแม่ออมูทำไมถึงรู้อ่ะผมศึกษาเกาหลีมาสุดยอดเลยคุณผู้ชมร้านนี้ชื่อร้านออมูอีเป็นภาษาปูซานนะฮะแปลว่าแม่นี่นะครับตรงนี้อยู่ที่เขตซังอัมอยู่ใกล้สนามฟุตบอลโลกปี 2002 มาเรามาเริ่มต้นทานอาหารเกาหลีแบบฟิวชั่นดีกว่ามันดูแล้วก็พี่เอ๋อธิบายมาตั้งแต่ตัวนี้ครับตัวนั้นเป็นไก่ชื่อทักกังจองนี่ก็สลัดรวมผักเขียวนะฮะเรียกกรีนสลัดแล้วก็มีเต้าหู้อันนี้คือไก่ผัดนะฮะเขาเรียกว่าทักเคาบี้ อันนี้เป็นซุปเนื้อนะฮะนี่ฮะนี่เนื้อแบบเนื้อตุ๋นเลยครับประมาณนั้นมันเหมือนเนื้อตุ๋นเลยแล้วสิ่งที่อยากจะอวดคุณผู้ชมอีกสักอย่างหนึ่งอวดจากหน้าคุณนิรุตก่อนนี่ข้าวผัดมังสวิรัติซึ่งผัดปรุงแต่งกับกระเทียมและตรงที่เห็นมาเส้นๆนี่คือถั่วงอกนี่และที่ขาดไม่ได้ครับก็คือเจ้ากิมจิ วันนี้มีจัดมา5จานไม่รวมเจ้าผักนี่1 2 3 4แล้วก็5อยู่นี่ผักนี้ไม่รวมอันนี้ก็เป็นพริกราดมาด้วยซอสเขาเรียกว่าซัมจั๋งแล้วก่อนที่จะเริ่มทานเนี่ยก็ต้องลองชิมซุปซะหน่อยนี่ซุปเย็นฮะหน้าร้อนดื่มซุปเย็นๆเป็นการเรียกรสชาติแล้วก็ล้างเหมือนกับบ้านเราในสมัยโบราณเราจะใส่ข้าวลงไปแล้วก็ดอกมะลิหรือดอกกุหลาบกลีบดอกกุหลาบลงไปเราเรียกว่าข้าวแช่นี่ก็คือซุปเย็นเนี่ยมีสาหร่ายมีแตงกวาซุปชนิดนี้เรียกว่าเด้งกุ๊กฮะรสเปรี้ยวอร่อยชื่นใจอ่ะหอมงาแล้วก็มีเผ็ดตามมานิดๆเขามีหลากเม็ดโรยมาเลยแล้วมีเผ็ดเปรี้ยวแต่ไม่มีเผ็ดตามอร่อยนี่อร่อยตื่นเลยอันนี้เป็นเต้าหู้นิ่มนะพี่เอ๋มีเต้าหู้แข็งอีกแบบนึงนะเต้าหู้ขาวเนี่ยแบบแข็งผมชอบเต้าหู้เนี่ยเขาหอมเต้าหู้จริงๆอ่ะหอมถั่วเหลืองครับคุณผู้ชมไก่เกาหลีอันนี้ก็เหมือนไก่3รสอ่ะข้างในมีเผ็ดด้วยผมบอกคุณแล้วมีหวานเผ็ดกรอบอยู่ด้วยกันแล้วก็เค็มข้าวผัดไข่ดาวไม่ผิดหวังลองเขาแบบเดิมๆของเขาก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงก่อนที่จะไปปรุงแต่งถ้าเป็นอย่างนี้ได้ท่านผู้ชมชอบก็ไม่ต้องไปใส่น้ำซอสน้ำจิ้มอะไรเลยสามารถทานได้เลยบอกว่าอร่อยแล้วกันทานดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้ลีลามีพาคุณผู้ชมเที่ยวถึง2เมืองใหญ่นะฮะเที่ยวเกาะก่อนแล้วก็มาเที่ยวโซลพร้อมๆกันใน1เทปเลยต้องบอกอย่างนี้เริ่มต้นในการล่องเรือจอร์จสวยๆเลยเป็นไงเป็นแบบผมใฝ่ฝันอยากจะนั่งมากเลยเรือแบบนี้นะแล้วมีลมครับจะไม่ค่อยมองเท่าไหร่แล้วนั่งไปทำไมอ่ะไปดูวิวไงแล้วดูหินไงอ๋อหินผาแล้วได้ดูไหมผมเมาเรือผมหลับไปเลยเลยต้องมารบกวนขอพี่เอ๋พาขึ้นไปดูอยากเห็นทีนี้ไปเห็นหน้าผาเนี่ยมันแปลกพิลึกเลยครับเหมือนเสาเข็มที่เราตอกเหมือนเข็มหรือว่าสามเข็มซึ่งถ้าเอาคนมาตอกไม่สามารถจะตอกซ้อนกันอย่างนั้นได้หมดแล้วพาไปดูตุ๊กตาหินตาหินยายหินตาที่นี่ก็เหมือนกับท่านจะปกป้องคุ้มครองชาวเกาะเซจูให้อยู่รอดปลอดภัยหิวเลยก็ต้องไปทานหอยใช่อร่อยมากแล้วเราก็ข้ามมาเที่ยวที่โซลต่อไปเลยนี่คือเรื่องราวของเกาหลีสำหรับเทปลีลามีเทปนี้นะครับต้องขอบคุณ Image Holiday ประเทศไทยบริษัททัวร์ที่เรียงร้อยเส้นทางดีๆให้เรามาเที่ยวกันแบบนี้ขอบคุณ X Day by Image Holiday ทัวร์สำหรับคนที่เที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจครับและต้องขอบคุณน้องเชอรี่สุนันทาจากบริษัทลีลาวดี Holiday ทัวร์ที่เป็นครีเอทีฟดีไซน์ออกแบบและดูแลเส้นทางสวยๆแบบนี้ครับวันนี้ผมเอณัฐพงศ์รับหน้าที่พาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP ของผมคุณนิรุตติญามาเที่ยวด้วยกันวันนี้เรา2คนลาไปก่อนลีลามีจะไปเที่ยวที่ไหนสัปดาห์หน้าติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับทีนี้ไปไหนละงงพอคุณผู้ชมทิ้งเราก็งงแล้วไปไหนกันดีพอลาคุณผู้ชมไปหาของหวานหาขนมกินของหวานใช่ไหมเวียนนาไปหาเค้กกินเวียนนาผมว่าเบียนหัวแล้วครับท่านผู้ชมครับของฝากจากเกาะเซจูครับของที่ทำที่นี่ปลูกที่นี่น่าซื้อกลับไปครับ2อย่างที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมครับเกาะเซจูเป็นเกาะที่มีภูมิประเทศน่าสนใจมากครับเหมาะแก่การปลูกส้มสินค้าอย่างแรกที่อยากให้คุณผู้ชมซื้อกลับมาบ้านเราซื้อมาฝากใครหรือซื้อมาทานเองคือส้มแทนเจอรินครับเกาะเซจูขึ้นชื่อเรื่องการปลูกส้มแบบนี้มากคนเกาหลียอมรับว่าส้มแทนเจอรินที่ปลูกที่นี่นั้นมีรสชาติอร่อยที่สุดในประเทศรสชาติจะออกเปรี้ยวนำหวานครับและที่สำคัญปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพถือว่าเป็นของฝากที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับอีกหนึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดในการซื้อหากลับมารับประทานนั่นคือชาเขียวครับ แหล่งชาเขียวที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งชาเขียวที่ดีที่สุดในประเทศหรือในเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเกาะมีลมทะเลสนับสนุนทำให้ภูมิประเทศนี้ปลูกชาได้รสชาติดีเยี่ยมครับสรุป2 อย่างที่ควรจะซื้อกลับจากของเซจูนั่นคือ 1. ส้มแทนเจอรีนและผลิตภัณฑ์จากชาเขียวที่ปลูกที่เกาะเซจูครับ